สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิริบุตร Channel นะวันนี้เป็นสกู๊ปเด็ดอนิเมะดังเราจะมาส่องตัวอย่างของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็มีโดราเอมอนสเปเชียลที่เป็นเช็คลิสต์เพื่อแง้มเนื้อเรื่องของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ว่ามีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีภาพของทุกคนบินไปอย่างช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่ได้กำเนิดขึ้นมาจะมีแต่เพียงไดโนเสาร์เท่านั้นโดราเอมอนที่บรรยายอยู่ก็บอกว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นปลายยุคครีเตเชียสก็คือราวๆ 6,600 ล้านปีและให้เหตุผลที่พวกเขาไปอย่างโลกล้านปีว่าในนิทรรศการไดโนเสาร์เนี่ยโนบิตะก็ได้ขุดหาฟอสซิลเราก็จะเห็นศาสตราจารย์ไดโนเสาร์ที่ส่องแว่นขยายก็เป็นตัวละครรับเชิญประจำเรื่องนี้ครับโนบิตะก็ขุดเจอก้อนหินก้อนหนึ่งก็เลยเชื่อมั่นว่าอาจจะเป็นไข่ของไดโนเสาร์เหมือนกับตอนที่เขาขุดเจอไข่ของพี่สเกอีกครั้งเมื่อเอากลับมาที่บ้านเนี่ยโดราเอมอนก็หัวเราะและก็ย้อนมุกเดิมว่ามันอาจจะเป็นอึของแมมมอสของจริงก็ได้คราวนี้แต่เมื่อใช้ผ้าคลุมกันเวลาห่อไว้ทั้งคืนแบบคราวที่แล้วมันก็กลายเป็นไข่ไดโนเสาร์ที่มีสีเหลืองสลับชมพูและก็เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับแถมโดราเอมอนยังชมได้ว่าโนบิตะเนี่ยสุดยอดไปเลยเมื่อไข่ฟักในตอนเช้ามันก็กลายเป็นไดโนเสาร์ฝาแฝดชายหญิง2ตัวตัวสีชมพูชื่อว่ามิวเป็นเพศเมียแล้วก็แข็งแรงดีแป๊บเดียวมันก็จำโนบิตะได้แล้วส่วนอีกตัวสีเขียวที่นอนในเปลือกไข่เนี่ยเรียกว่าคิวเอาแต่นอนแล้วก็มีนิสัยซุ่มซ่ามอ่อนแอและเป็นเพศผู้แล้วก็บินไม่ได้ดูแล้วช่างคล้ายกับโนบิตะสีจริงๆครับและไดโนเสาร์2ตัวนี้ก็โตไวมากๆอาจจะมีภาพของโนบิตะที่วัดส่วนสูงของ2คนนี้แต่แล้วก็ต้องพบว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยง2ตัวนี้ในยุคปัจจุบันได้อีกเพราะว่าเจ้า2ตัวเนี่ยไปอยู่บนหลังคาบ้านโนบิตะคาดว่าโดราเอมอนก็คงจะเฟ้อฟ้าพยายามเอา2ตัวนี้หลบคุณแม่แล้วเกิดทำพลาดทำให้พวกมันไปอยู่บนหลังคาเข้าทำให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นที่เห็นไดโนเสาร์บนบ้านของโนบิตะและพอเหตุนี้โนบิตะก็เลยตัดสินใจพาพวกมันกลับไปอย่างปลายยุคครีเตเชียสด้วยไทม์แมชชีนโดราเอมอนก็พูดว่าไปกันเถอะจากนั้นโดราเอมอนก็แนะนำไดโนเสาร์ที่ปรากฏในเรื่องที่เต็มไปหมดก็มีไทแรโนซอรัสไดโนเสาร์กินเนื้อสีแดงแล้วก็ไตรเซราทอปส์ที่ซูนิโอมองดูอยู่ห่างๆหรือจะฝูงเทราโนดอนที่บินได้ทำให้โดราเอมอนรีบหลบอย่างไวครับและยังมีไดโนเสาร์อีกมากมายรวมไปถึงจระเข้ดึกดำบรรพ์ด้วยโดราเอมอนก็ชวนเพื่อนๆมาเจอกับไดโนเสาร์น่ารักในโรงภาพยนตร์ด้วยกันในตอนท้ายครับและตัวอย่างก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันเพลงเบิร์ธเดย์ซึ่งเป็นธีมซองประจำตอนนี้ก็มีรูปถ่ายของเพื่อนๆกับคิวและมิวเหมือนเป็นรูปถ่ายที่ระลึกก่อนเอา2ตัวนี้ไปส่งน่าจะเป็นแค่ภาพโปรโมทในเรื่องเฉยๆพอดูเหมือนว่าจะถ่ายหน้าบ้านของโนบิตะครับและสลับภาพตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเรียกน้ำย่อยก็มีประมาณนี้และกำหนดฉายในประเทศไทยก็คือวันที่19พฤศจิกายนปี2020นี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงถ้ามีข่าวสารอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและสำหรับแฟนเพจ Facebook สามารถกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ